สวัสดีครับผมมาร์คนี่คือช่อง Thai Top Fitness เคยสงสัยไหมครับว่าบางคนกินเยอะมากก็ยังไงก็ไม่อ้วนบางคนกินนิดเดียวน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่องนี้นะครับเกิดจากกรรมพันธุ์ทางสรีระวิทยาหรือว่าเขาคิดไปเองหรือว่าเป็นจิตวิทยานะครับวันนี้จะมาดูกันครับเราทุกคนเคยเจอนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งที่มากินหมูกระทะกินบุฟเฟ่กับเรากินอย่างเยอะกินอย่างกะช้างแต่ก็ผอมกินยังไงกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักทีส่วนของอีกคนหนึ่งอาจจะกินเพิ่มขึ้นนิดเดียวน้ำหนักพุ่งขึ้นอย่างเยอะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็เรื่องของสรีระวิทยาว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรก่อนที่จะดูงานวิจัยนะครับเราต้องทบทวนเรื่องของน้ำหนักครับว่าอะไรทำให้เราเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนักมันก็คือแคลอรี่นั่นเองนะครับแคลอรี่ที่เราได้รับเข้ามาจากอาหารต้องน้อยกว่าที่เราใช้ไปถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักถ้าเราอยากจะเพิ่มน้ำหนักก็ต้องมากกว่าที่เราใช้ไปนะครับฟังดูง่ายมากนะครับแต่หลายคนก็จะถามว่าเอ้ยพอเรากินน้อยกว่าที่เราใช้ไประบบเผาผลาญของเราจะปรับตามอาการแบบว่าเนี่ยที่เราขาดพลังงานไหมนี่แหละเข้าสู่งานวิจัยที่น่าสนใจมากครับงานวิจัยจากเดือนตุลาคมนะครับปีที่แล้ว2564หรือว่าคศ2021นะครับเกือบจะลืมนะครับปีอะไรปีนี้ปีอะไรเขามี77คนครับแล้วก็ให้ทุกคนอดอาหารเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วใน24ชั่วโมงนั้นเขาก็อยู่ในห้องที่เขาวัดทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็มีตัวกล้องที่จับการเคลื่อนไหวของร่างกายเขาก็มีการวัดอุณหภูมิเขาก็มีการวัดแก๊สต่างๆที่อยู่ในห้องเพื่อที่จะคำนวณว่าคนคนนั้นเผาผลาญไปกี่แคลอรี่แล้วเขาให้77คือใน77คนนั้นครับแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่ร่างกายของเขาพอเขาขาดพลังงานเนี่ยอดเป็นเวลา24ชั่วโมงร่างกายปรับระบบเผาผลาญให้ช้าลงค่อนข้างมากส่วนของกลุ่มที่2ร่างกายปรับนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นเขาให้ทั้ง2กลุ่มกินมากเกินไปกินมากกว่าที่จะต้องรักษาน้ำหนักไว้ก็คือพูดง่ายๆครับเพื่อที่จะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นกลุ่มที่พอเขาขาดอาหารร่างกายปรับให้ระบบเผาผลาญช้าลงเยอะนะครับร่างกายไม่ค่อยได้เร่งเท่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหมายความว่าบางคนจะอ้วนง่ายกว่าจริงๆครับคือพอเขาขาดสารอาหารหรือว่าขาดพลังงานไปร่างกายจะปรับให้ระบบเผาผลาญช้าลงจริงๆพอกินมากเกินไปมันไม่ค่อยได้เร่งระบบเผาผลาญส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งครับพอเขาขาดอาหารร่างกายไม่ได้ปรับหรือว่าไม่ได้ปรับให้ระบบเผาผลาญเนี่ยช้าลงเท่าไหร่แต่พอกินให้มากขึ้นมันก็จะเร่งระบบเผาผลาญพูดง่ายๆนะครับบางคนอ้วนง่ายกว่าคนอื่นนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ต้องจำไว้นะครับว่าความแตกต่างมันนิดเดียวเองครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับพอดีเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วผมได้คุยกับจิตแพทย์นะครับเพราะผมสังเกตได้ว่าคนที่เป็นไบโพลาร์นะครับไบโพลาร์ก็คือโรคอารมณ์สองขั้วนะครับเขาก็จะมีช่วงเวลาที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงตามเมเนียหรือว่า depression นะครับแล้วก็ผมก็คุยกับคุณหมอว่ากรรมพันธุ์ของเรานะครับจากคอลงไปนะครับสรีระวิทยาก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่อารมณ์ของเขาเปลี่ยนแล้วก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นลดลงซึ่งทีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงเวลาที่เขาเป็นเมเนียหรือว่าแบบดีมากๆแฮปปี้มากๆออกไปล่าฟันบ้าพลังนะครับเขามักจะผอมลงเนื่องจากที่ว่าเขาจะออกไปข้างนอกขยับร่างกายเยอะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายส่วนของช่วงเวลาที่เขาซึมเศร้าที่เขาเรียกว่า depressionมันก็จะอยู่กับเขานานมากแล้วเขาก็จะแบบนอนอยู่บ้านกินอาหารเยอะมากกินขนมต่างๆไม่ขยับร่างกายเขาก็จะอ้วนขึ้นง่ายมากครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นไบโพลาร์ดิสออร์เดอร์นะครับมันก็จะลากยาวเลยครับก็คือช่วงเมย์เนี่ยจะหลายสัปดาห์หลายเดือนนะครับแล้วก็ช่วงเดพรสชันก็จะยาวเหมือนกันนะครับแต่คนเราทั่วไปนะครับเราไม่ได้สูงเท่านั้นไม่ได้ตกต่ำเท่านั้นนะครับแต่เราก็จะมีวันที่เราอารมณ์ดีหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมากเราก็ไปสู้กับชีวิตนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่เรารู้สึกกลุ้มใจนะครับตามนี้นะฮะเราก็ต้องดูดีๆว่ามันส่งผลต่อน้ำหนักของเราหรือเปล่าเพราะช่วงเวลาที่เราแฮปปี้อารมณ์ดีนะครับเราน่าจะผอมลงได้ง่ายกว่าช่วงเวลาที่เรากลุ้มใจหรือว่ารู้สึกว่าจะเป็นอาการแบบซึมเศร้าครับจิตวิทยามีอีก2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของ social life หรือว่าสังคมของเราคือถ้าเรามีกลุ่มเพื่อนที่ชอบไปเล่นกอล์ฟไปเล่นบาสเกตบอลไปหากิจกรรมต่างๆที่ต้องขยับร่างกายใช้แรงออกกำลังกายนะครับเราน่าจะผอมลงนะครับแต่ถ้ากลุ่มเพื่อนของเรางานอดิเรกของเขาคือหาของกินไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ร้านไหนคุ้มที่สุดอาหารทะเลที่ไหนอร่อยที่สุดนะครับ
เราน่าจะอ้วนขึ้นผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปทวดเพื่อนๆนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่รอบข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราหรือว่าต่อน้ำหนักของเรามากๆครับอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องของอาหารแต่ละอย่างมันจะส่งผลต่ออารมณ์ของเราไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นผมกินข้าวโอ๊ตเข้ามาข้าวโอ๊ตเนี่ยมันมีโปรตีนมีไฟเบอร์คาร์โบไฮเดรตที่ดีมันเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ถ้าผมกินเข้ามามันทำให้ผมรู้สึกฝืดมากผมไม่ค่อยอยากจะออกไปทำอะไรไม่อยากจะไปออกกำลังกายไปหาเพื่อนๆแต่ถ้าผมกินคีนัวนะครับผมก็จะบ้าพลังผมก็จะอยากจะออกกำลังกายหนักมากไปหากิจกรรมหาอะไรทำนั่นแหละซึ่งแปลว่าถ้าผมกิน500แคลอรี่เข้ามาจากข้าวโอ๊ตกับ500แคลอรี่เข้ามาจากคีนัวนะครับมันก็จะมีผลที่แตกต่างกันเนื่องจากแคลอรี่ที่ผมจะเผาผลาญไปก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้เพื่อนๆ นะครับดูดีๆว่าอาหารแต่ละอย่างที่กินเข้ามาส่งผลต่ออารมณ์ของตัวเองอย่างไรบ้างสรุปแล้วครับถ้าพูดถึงสรีระวิทยามันแตกต่างนิดหน่อยนะครับมีความแตกต่างแต่นิดหน่อยนะครับไม่ได้แปลว่าถ้าคุณอ้วนง่ายกว่าคนอื่นคุณต้องสู้ตายหรือว่ายอมแพ้นะครับมันต่างกันนิดเดียวบอกได้เลยครับว่าถ้าพูดตรงๆนะครับคนส่วนใหญ่ใช้เป็นข้ออ้างตัวหลักนะครับตัวที่สำคัญที่สุดก็คือจิตวิทยานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของเราเนี่ยว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่เราทุ่มเทกับชีวิตหรือว่าช่วงเวลาที่เราซึมเศร้าหรือว่าเป็นเรื่องของงานในดีเลย์คนรอบข้างหรืออารมณ์ที่เกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือตัวหลักนะครับที่สำคัญมากซึ่งผมชอบแนะนำให้คนฝึกสมาธิบ่อยๆนะครับจะได้รู้ว่าตอนที่เรามีอาการหิวข้าวขึ้นมาหรือว่าเราขี้เกียจหรือว่ามีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นนะครับเราก็จะสังเกตมันได้แล้วก็จะได้ทำตัวตามเป้าหมายในระยะยาวได้ดีขึ้นครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าน้ำหนักของเราไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าคุณสุขภาพดีหรือไม่ดีนะครับคนที่ลดน้ำหนักไม่ได้แปลว่าสุขภาพดีโดยทันทีนะครับมันมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝึกสมาธิใช้เวลาข้างนอกออกไปใช้เวลากับธรรมชาติกับเพื่อนๆกับครอบครัวครับมันมีหลายปัจจัยต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำหนักครับโอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเปิด Notification ใครมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ครับทิ้งไว้ข้างล่างแล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ